ว่าการออกมาโยนบอมของโฆษกพปชรเนี่ยทำให้เกมเปลี่ยนทันทีนะคุณผู้ชมในฝากฝั่งของการเมืองเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยพปชรรับศึกหนักแต่ว่าหลังจากที่คุณสามารถชิงลาออกไปแล้วเนี่ยบิ๊กป้อมก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเนี่ยนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เผือกร้อนจะถูกโยนไปที่ฝากฝั่งของทางเพื่อไทยเนี่ยนะคะวันนี้ทางคุณดนุพรเนี่ยออกมาจวกโฆษกพปชรเลยนะคะที่บอกว่ามีการโบ้ยประเด็นของดิไอคอนมาให้เพื่อไทยเนี่ยหวังจะแก้เก้อหรือเปล่านะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจที่คนในพปชรในเอี่ยวกับคดีนี้หรือเปล่าพร้อมกับมีการติติงด้วยนะคะบอกว่าพปชรเนี่ยควรจะทบทวนตัวเองก่อนที่จะมีการพาดพิงคนอื่นค่ะดนุพร ปุณกันนะคะโฆษกพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงกรณีที่โฆษกพรรคพลังประชารัฐมีการกล่าวหาและมีความพยายามที่จะเชื่อมโยงนะคะเดี๋ยวบอกว่าประธานกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเพิกเฉยต่อกรณีของบริษัทดิไอคอนในปีที่ผ่านมาดนุพรบอกว่ากรณีที่โฆษกพปชรมีการอ้างถึงการเกิดขึ้นในปี 2566 ก่อนที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นแกนนำรัฐบาลซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นข้าราชการเกษียณจากจังหวัดชลบุรีมีการร้องเรียนต่อหน่วยงานหลายแห่งด้วยกันแต่ว่าไม่มีหน่วยงานใดที่รับนะคะเมื่อเรื่องเนี่ยมาถึงสภาทางกมธ.คุ้มครองผู้บริโภคก็มีการส่งเรื่องนะคะส่งไปให้กับทางคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการกรองเรื่องร้องเรียนในกมธ.คุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการต่อเนื่องจากแม้ว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมากนะคะซึ่งทางอนุกรรมธ.ศึกษาการกรองเนี่ยก็มีการเรียกนะคะผู้แทนจากสคบ.และบริษัทดิไอคอนเข้ามาสืบค้นความจริงชี้แจงแล้วก็ไกล่เกลี่ยให้ได้ข้อยุตินะคะแล้วก็มีการประชุมอนุกรรมกรองเกือบทุกสัปดาห์จนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยค่ะคุณบุ๊กบอกว่าบริษัทดีไอคอนมีการจ่ายเงินคืนให้กับผู้เสียหายโดยผู้เสียหายไม่ประสงค์จะดำเนินคดีมีการลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีเป็นการลงเอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ยนะคะแล้วก็ในการประชุมของอนุกรมธ.กันกรองก็มีการบันทึกข้อยุตินี้ซึ่งสามารถสืบค้นได้ด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการและอนุกรรมกรองในขณะนั้นเนี่ยได้ใช้อำนาจที่มีของกมธ.ตรวจสอบข้อที่จริงไกล่เกลี่ยแล้วก็ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ผู้ตัดสินผิดถูกทั้งยังสามารถที่จะทวงคืนความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ในระยะเวลาอันรวดเร็วทั้งนี้ในกรณีของบริษัทดิไอคอนเนี่ยปัจจุบันนะคะคุณบุ๊กบอกว่าอยู่ในกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ DSI ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำงานอย่างหนักขณะที่รัฐบาลได้เดินหน้าในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ทุกฝ่ายนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารสั่งการทุกภาคส่วนก็มีการเร่งแก้ไขปัญหานี้นางสาวจิรพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการไปยังหน่วยงานในกำกับก็คือสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างรัดกุมอย่างเช่นพรบขายตรงและตลาดแบบตรงพรบคุ้มครองผู้บริโภคกระทรวงการคลังโดยนายจิรพรรัฐมนตรีช่วยก็มีการสั่งการนะคะให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยเร่งพิจารณารายละเอียดการยกร่างพรบการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนเพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์มากขึ้นด้วยแล้วก็ในระยะเวลา1ปีกว่าเนี่ยนะคะคุณบรู๊คบอกว่ารัฐบาลซึ่งนำโดยพรรคเพื่อไทยก็เมื่อมันมีประเด็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายเนี่ยเดินหน้าเต็มที่ในขณะที่ใน10ปีที่ผ่านมารัฐบาลที่นำโดยพรรคพลังประชารัฐก็มีเรื่องร้องเรียนในกรณีดังกล่าวจำนวนมากแต่ว่าความคืบหน้าเนี่ยมีหรือไม่นะคะทั้งที่บริษัทดังกล่าวเนี่ยดำเนินกิจการตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดก็คือเมื่อปี62เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงที่พรรคพปชรเนี่ยเป็นแกนนำเป็นแกนนำรัฐบาลในขณะนั้นดังนั้นโฆษกพปชรเนี่ยควรจะทบทวนตัวเองนะก่อนที่จะมีการพาดพิงคนอื่นดังนั้นการกล่าวหาของโฆษกพปชรเนี่ยเป็นแค่การแก้เก้อพยายามที่จะเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจของสังคมจากการที่คนในพรรคพปชรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้ใช่หรือไม่นะคะคดีเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไรดำเนินมากี่ปีแล้วจนปัญหามันประทุขึ้นในตอนนี้ตอนที่เราเป็นฝ่ายค้านเราทำเต็มที่ในทุกช่องทางที่จะสามารถช่วยประชาชนได้เมื่อเป็นรัฐบาลพ ผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลเองก็ทำเต็มที่เหมือนกันเรียกว่าเผือกร้อนใครจะอยากรับล่ะใช่ไหมคะคราวนี้มาดูในส่วนของ DSI กันบ้างค่ะคุณผู้ชม DSI เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพร้อมนะคะที่จะลุยคดีของ The Icon ในการฟันแชร์ลูกโซ่ขณะที่ทนายก็จ่อที่จะยื่นขอประกันตัว 15 บอสในสัปดาห์หน้าเพื่อสู้คดีค่ะความเคลื่อนไหวในส่วนของ DSI นะคะคุณผู้ชมร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมกับพันตำรวจตรีสุวัสดิ์แสงนุ่มรองผู้กำกับการตำรวจสอบสวนกลางก็ร่วมกันให้สัมภาษณ์นะคะภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ DSI แล้วก็ตำรวจสอบสวนกลางโดยบอกว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติเอกฉันท์ก็คือจะส่งคดี The Icon เนี่ยนะคะให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษตามพรบการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547โดยร้อยตำรวจเอกวิษณุบอกว่าแม้ทีม5รายนะที่นายวิทูลเก่งงานทนายความของนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือว่าบอสพอลซึ่งเข้ามายื่นร้องทุกข์กล่าวโทษขอให้ DSI นั้นเปลี่ยนสถานะจากผู้เสียหายเป็นผู้ต้องหานั้นคงต้องดูข้อเท็จจริงก่อนนะคะว่ามีประโยชน์ตรงไหนหรือว่ามีพฤติการที่จะใช้มาเป็นพยานหลักฐานในคดีได้หรือไม่อะไรที่ส่งมาแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก็ยินดีแต่ก็ต้องสอดรับกับหลักฐานที่รับมาด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะร้อยตำรวจเอกวิษณุบอกว่าถ้าพูดถึงลักษณะของตัวการร่วมในการกระทำความผิดว่าสามารถพิจารณาได้ว่าอะไรเนี่ยมันคือตัวการหลักอะไรมันคือตัวการร่วมนะและต้องยึดข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานหรือว่ารู้หรือควรรู้แล้วอ้างว่าไม่รู้เราเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณารวมทั้งต้องใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไอ้พวกเส้นทางการเงินเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรซึ่งในเรื่องแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วดังนั้นการที่จะออกหมายเรียกใครในกลุ่มที่2มาสอบปากคำหรือว่าดำเนินคดีก็ต้องดูเส้นทางการเงินว่าใครเนี่ยได้รับประโยชน์หรือว่าเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดตัวการหลักที่อยู่ในเรือนจำหรือว่าจะเรียกตัวการร่วมพลตำรวจตรีสุวัสดิ์บอกว่าตั้งแต่10ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยจากคดีนี้มาแจ้งความหลายข้อหาทั้งความผิดพรก.การกู้ยืมเงินการฉ้อโกงประชาชนจึงได้รวบรวมหลักฐานเพื่อใช้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาแต่เพียง5วันหลังสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเริ่มมีการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและมีการเตรียมการหลบหนีออกนอกประเทศด้วยก็เลยมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนี้ที่มีเนี่ยไปให้ศาลอาญาพิจารณาออกหมายจับผู้ต้องหาทุกคนในความผิดตามข้อหาพรบคอมและช่อโกงประชาชนคือมันมีหลักฐานเพียงพอจนกระทั่งเนี่ยศาลออกหมายจับซึ่งหลังจากการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบทุกคนตำรวจเนี่ยได้ทำการสอบปากคำผู้ต้องหาและปรากฏหลักฐานข้อมูลเส้นทางการเงินงบการเงินรูปแบบการตลาดการเสียภาษีซึ่งพบว่ามีรูปแบบพฤติการเสนอผลตอบแทนมีการสร้างภาพลักษณ์ให้มันดูภูมิฐานชักจูงให้มีความน่าเชื่อถือซึ่งเหล่านี้คุณผู้ชมมันเป็นพฤติการของแชร์ลูกโซ่และเมื่อตรวจสอบจำนวนของผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายมันก็ชัดเจนว่าคดีดังกล่าวนั้นเข้าตามบัญชีแนบท้ายของพรบการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547ที่ต้องมีผู้เสียหายจำนวนมากกว่า300คนและมูลค่าความเสียหายมากกว่า100ล้านบาทจึงต้องนำส่งคดีดังกล่าวนี้ให้ DSI พิจารณาไม่ได้เป็นการโยนคดีนะแต่เป็นไปตามที่กฎหมายระบุจึงได้เร่งรวบรวมพฤติการและพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้ DSI นำไปดำเนินคดีต่อด้านนายวิทูลเก่งงานทนายความของบอสพอลซึ่งเดินทางมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อนำเอกสารการมอบอำนาจการเป็นทนายความมาให้โค้ชแลบหรือว่านายจิรวัตรแสงภักดีเซ็นมอบอำนาจโดยใช้เวลาในการเข้าเยี่ยมประมาณสัก1 ชั่วโมงก่อนที่จะออกให้สัมภาษณ์ระบุบอกว่าล่าสุดตัวเองก็เป็นทนายความดูแลคดี The Icon Group ให้กับ11บอสผู้ต้องหาทั้งหมดจาก18บอสแล้วนายวิทูลบอกด้วยว่าหลังจากที่เข้าเยี่ยมบอสพอลในวันนี้ก็จะมีการแยกแดนแล้วซึ่งที่ผ่านมาจะสังเกตว่ามันมีคำสั่งจากบอสพอลในคุกเนี่ยเพราะว่าบรรดาบอสเนี่ยเขาก็มีการ ประชุมกันทุกวันนะคะแล้วก็มีการออเดอร์ผ่านทนายวิทูลนี่แหละว่าจะเล่นงานใครต่อบ้างเนี่ยนะคะซึ่งนะคะทนายวิทูลบอกว่ากับบอสพอลเนี่ยก็มีการพูดคุยกันได้ตามปกติและบอสพอลก็ยังมีการประชุมวางแผนร่วมกับบรรดาบอสทั้งหมดเนี่ยในการต่อสู้คดีอยู่ตลอดส่วนเรื่องการประกันตัวในสัปดาห์หน้าจะมีการฝากขังครบ1ผัดก็คือ12วันนะคะจะมีการพิจารณาการยื่นขอประกันตัวของทั้ง15บอสในส่วนของบอสดาราเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้สำหรับการประเมินว่าจะยื่นขอประกันตัวได้หรือไม่นั้นอยู่ที่ดุลพินิจของศาลซึ่งทางทีมทนายก็ต้องมีการพูดคุยกันอย่างรอบคอบด้วยนะคะคราวนี้มาที่1ใน5นะคะ1ใน5ผู้ที่บอสพอนั้นปรารถนาจะให้มาเป็นผู้ต้องหาด้วยกันเนี่ยนะคะก็บอกแล้วว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง1ในนั้นคือคุณเคนโดนะคะที่ถูกโยงว่าเป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นหนึ่งในอดีตผู้บริหารอันนี้คือข้อกล่าวหานะคุณผู้ชมต้องเน้นนะคะคุณเคนโดวันนี้ก็เลยโต้กลับนะคะชี้แจงความบริสุทธิ์ใจปมเอี่ยว The Icon Group ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องนะคะเจ้าตัวบอกว่าถ้าผิดจริงเนี่ยนะคะโดนจับไปนานแล้วเตรียมจะเอาผิดสื่อแล้วก็เพจต่างๆที่นำเสนอข่าวแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับตนเองด้วยนะคะวันนี้นายเกรียงไกรมาศพจนสุนทรหรือว่าเคนโดนะคะพูดถึงกรณีที่ทนายของบอสพอนั้นอยากจะให้มีการดำเนินการนะคะกับอีก3คนแล้วก็1ในนั้นคือพิธีกรอักษรย่อคอควายซึ่งเคยเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนในการกันตะถาวรโดยตอนนี้เนี่ยกำลังดูสัญญาของคอควายอยู่เนื่องจากว่าได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเหมือนกับบอสกันทุกอย่างเลยแต่กลับออกมาแฉในหลายรายการว่าบริษัทเนี่ยทำไม่ถูกต้องโดยคุณเคนโดพูดเปิดเผยอย่างนี้ค่ะบอกว่ากรณีที่ถูกนายวิทูลเก่งงานทนายความของนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือว่าบอสพอลมีการพาดพิงถึงชื่อตัวเองว่าทนายบอสพอลนั้นมีการเอ่ยบอกว่าจะดำเนินคดีกับตนซึ่งตนน่ะไม่ประหลาดใจที่มีการเปิดชื่อตัวเองและจะดำเนินคดีกับตนเพราะว่าตนน่ะอยู่ฝั่งผู้เสียหายซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกับ The Icon มาตั้งแต่ต้นโดยคลิปที่มีการเผยแพร่ผ่านโซเชียลขณะนี้ที่ปรากฏภาพตนขึ้นเวทีแล้วก็พูดตามสื่อต่างๆในลักษณะชื่นชม The Icon นั้นเป็นช่วงเวลาปี 62 ที่ตนยังทำงานร่วมกับ The Icon อยู่แต่ต้องเรียนว่าในตอนนั้นเนี่ยบริษัท The Icon ยังดำเนินการอย่างถูกต้องไม่มีผู้เสียหายแต่อย่างใดซึ่งตนร่วมงานมาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วแต่เมื่อตนทราบว่าธุรกิจดังกล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจากเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ตนจึงตัดสินใจลาออกตั้งแต่มิถุนายนปี 64โดยระหว่างการร่วมงานตนทำในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความถูกต้องคุณเคนโดบอกว่าในสัญญาเนี่ยไปดูได้นะมันมีการบ่งบอกอย่างชัดเจนยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่พรีเซนเตอร์อย่างแน่นอนแล้วก็รายได้ต่อเดือนเนี่ยน้อยกว่ารายได้ที่ตนเป็นผู้ประกาศข่าวซะอีกคือมันไม่ถึง 300,000 ด้วยนะคะโดยตนเนี่ยได้มีการเข้าให้การกับตำรวจในฐานะพยานไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมีการสอบปากคำตนรวม6ชั่วโมงยืนยันว่าตนเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดของ The Icon อย่างแน่นอนหากตนมีความผิดจริงตำรวจเนี่ยคงจับตนไปนานแล้วและตนคงไม่กล้ามาโผล่ที่นี่เคยเจอทนายคนไหนจะดำเนินคดีกับใครแล้วต้องออกมาแจ้งสื่อหรือไม่ส่วนนี้จะเข้าข่ายความผิดมาตรา392หรือไม่และการที่เปิดเผยชื่อว่าตนเนี่ยนะเป็นการเปิดเผยชื่อตนและทำให้ตนเสียหายต้องเรียนว่าทุกความเสียหายตนคิดเป็นเงินทั้งหมดนอกจากนี้ในวันที่บอสพอลโดนจับก็ได้มีการส่งไลน์มาหาตนแบบรัวๆแล้วก็รูปสุดท้ายที่ส่งมาคือรูปหัวใจเหมือนบอสพอลเนี่ยนะเหมือนบอสพอลนะคะก็ไม่รู้ว่าเจตนาอะไรมีการส่งไลน์มาหารัวๆแล้วรูปสุดท้ายคุณผู้ชมคุณเคนโดบอกว่ารูปสุดท้ายที่บอสพอลส่งมาเนี่ยเป็นรูปหัวใจนะก็ไม่รู้นะว่าต้องการจะสื่ออะไรเหมือนบอสพอลเนี่ยจะจำได้ว่าตนเคยพูดเอาไว้บอกว่าขออภัยคุณเคนโดใช้คำนี้ถ้ามึงทำแบบเนี้ยคือถ้ามึงทำแบบนี้มึงก็จะโดนแบบนี้ไอ้การส่งข้อความดังกล่าวเนี่ย คงส่งมาเหมือนการอำลาอาลัยแม่แต่เราไม่คิดอย่างนั้นนะคะส่งรูปหัวใจมาเหมือนรักมากต้องไปอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คุณเคนโดะชี้แจงต่อสาธารณชนเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ